็นบอกมาค่ะมาสิพามาเห็ดกับเขามาากันไปหิวเขากำลังสิเฮ็ดน้ำพริกเอ้าคอนเน็กชันอีสวีกอีกแล้วสวัสดีคุณภาวิดายอดขำค่ะ มาทำกับข้าวกันค่ะเอิ่นว่ายังไงจะพามาเฮ็ดน้ำพริกนะคะน้ำพริกยังวะติน้ำพริกบักขามค่ะนะคะสิพามาเฮ็ดน้ำพริกบักขามนะคะอันดับแรกเลยเขาก็ต้องมีบักขามอ่ะเนาะบักขามอ่อนนะคะมะขามอ่อนผู้ใดเคยกินแน่บักน้ำพริกบักขามนะเฮ็ดๆจ้าน้องคิมคนสวยจ้าอันโอ้ยตายอะเสื้อโลกไม่ติดเอาขึ้นมาเลยนะคะผู้ใดเคยเฮ็ดน้ำพริกบักขามกินแน่อันนี้ข่อยพี่คนไทยเนาะคนสมุทรปราการเพิ่นฮอมาโรงงานสมัยตั้งแต่เป็นสาวโรงงานเพิ่นเฮ็ดเพิ่นฮอมาข่อยก็เลยติดใจข่อยก็เลยมาเฮ็ดกินนะคะมีบักขามนะคะบักขามอ่อนอันดับแรกก็ตำบักพริกซะก่อนเดี๋ยวบักพริกมันสิถ้าไปตำที่หลังเดี๋ยวมันสิบ่แหลกเออนี่นะคะใส่โขกหินพร้อมนะคะมันจังตำดีตำดีใส่พริกตามใจอย่าคล้องเด้อมักน้อยมักหลายหมูประมาณซ้ำนี้นะคะหมูอันนี้หมูข่อยซับเองนะนะคะเดี๋ยวข่อยสิใส่บักพริกสดอีกข่อยก็เลยใส่พริกแข็งไปซ้ำหลังซะก่อนมาเดี๋ยวข่อยหิ้วเขาตำแล้วสิได้กินน้ำกันถึงท่านครั้งแรกจากออสเตรเลียคุณ โอ้ยบักพริกเขาข้อแหดข้อเลยป่ะฮัลโหลคีฮัลโหลลินดาเคยทำกินค่ะอร่อยป่ะติโอ้ยเบาไปน้ำบ่ได้เด้นบักพริกแข็งเขาข้อ มันจะออกรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะคะก่อนที่ใส่ไปน้ำนะใส่ประมาณนี่พ่อให้มันได้แสบดาบหน่อยฟองดีเถอะปะมื้อนี้ใส่2ครกนะคะอันใส่ครกหินตำเครื่องแล้วก็สิใส่อันครกอันนี้เอาตอนมาผสมหมูไปเมืองนาฬิกามบ่ได้ใส่นาฬิกาก็พากันถามดีดีกำลังสิเที่ยงค่ะอีก20นาทีเที่ยงใส่ก่อนคนถามดีคนถามดีว่าจักโมงเห็นสาวคิมเห็ดยังก็เป็นตะแซ่บแซ่บอีหลีตัวจ้ามากินน้ำกันรถเมื่อใดว่างๆไงว่าถ้าอยู่ไกลก็มาบ่ได้แล้วเนาะบ่คุ้มค่าตั๋วปฏิว่าโอ้ยหลายเติบอยู่ได้ไหนบักพริกเนี่ยเอาแม้นจีแล้วนะคะคอยใส่ทั้งบักพริกแห้งทั้งบักพริกสดไปเลยอันนี้ก็หอมกระเทียมกะเอาเด้อค่ะเด้อหอมกับกระเทียมกะเอาผู้ใดมักหน่อยมักหลายแต่เวลาข่อยเฮ็ดกับเขาข่อยสิมักใส่กระเทียมหอมแดงหลายๆมันจังแบบมันรสเด็ดนะบ่เคยกินเลยบ่ติค่ะคุณพี่อันแค่คนอยู่ในใจลองเฮ็ดเบิ่งนะคะตำพริกแห้งตำหอมกระเทียมแล้วก็กะปิค่ะเดี๋ยวสิใส่กะปิไปที่หลังเดี๋ยวเอามันจะอร่อยมากเลยน้ำพริกบักขามเพราะว่าหยังเพราะว่ามันจะออกรสชาติเปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยวๆว่าเปรี้ยวๆหวานๆนะคะเปรี้ยวๆโอ้ยเว้าปานบ่เคยเรียนเปรี้ยวๆว่าติว่ามันจะออกรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆค่ะนะคะตำให้มันแหลกตำเครื่องให้มันแหลกกัน
ป๊บนึงนะคะบักพริกกินบักพริกแห้งอย่าฝงไรมาแล้วโอ้ยฝงถือตากันจบเลยเด่นจบการถ่ายทอดสดเลยเด่นโคกหินผู้ใดยูซาบี้เด่นผู้ใดอยากได้ถามก่อยได้ขอสิบอกมองไปซื้อแม่ค่ะเพิ่นเอาไปส่งให้อยู่นะอยู่ในสต็อกโฮมเนี่ยบ่แม่นว่านอกสต็อกโฮมเด้อเพิ่นบ่ส่งเด้อบ่คุ้มค่ารถข้าวก็มีข้าวเหนียว3ข้าวเหนียว20โล300เพิ่นไปส่งให้ค่ะอยู่ในสต็อกโฮมนะข้าวเหนียวกินน้ำเลยจ้ามาๆๆๆเป็นยังไงมูจ๊ะไปใช้กันเบิดเอ้ยตำบักพริกนี่บ่แม่นว่าบ่นี่เด้พี่น้องตำบักพริกตำเครื่องแกงอยู่เอ้ยกำลังแข็งบ่ดีมูจ๊ะบ่ได้กินดีไปอยู่น้ำแม่ยาไทยแม่ยาอ่างทองสมัยใดผัวไทยเอ้ยเพิ่นใส่ตำสิล่ะค่ะกับอันแม่ป่านะคะปีสาวผัวตำผักตำบักพริกซอยเพิ่นได้เฮ็ดเป็นเฮ็ดกับข้าวไทยเป็นหลายกว่าเฮ็ดกับข้าวอันอีสานอีกเมืองน้ำเพิ่นนะเมืองเพิ่นเฮ็ดเห็นเพิ่นเฮ็ดป่านตำพริกโอ้ยเป็นตะแสบผู้ด่าใครเพิ่นน่ะแดงจึ้งๆเนี่ยโอ้ยบักหอมข้าวตาหน่วยหอมเฮากับไปไทยซะอีกครบนึงเพราะว่าข่อยสิตําหมูใส่น้ํากันไปเลยไงพอบักโคกหินข่อยมันหน่อยข่อยได้ต้องไทยครบเวลาตําหมูมันจะได้แบบบัดนี้นี่ตํายังว่าสิบัดเนี่ยตํามะขามพี่น้องมันตําเทื่อเดียวบ่ได้ไงแล้วข่อยไปเหนียวใส่ครกใหญ่อีกตํามะขามบักขามหน่อยบักขามหน่อยตำให้แหลกมาเด้อค่ะเฮ็ดยังกินเนาะโอ๊ยสื่อจิมูกึดๆอยู่อันทั้งบักหอมทั้งพริกทั้งหอมข้าวตาเฮ็ดน้ำพริกบักขามค่ะมากินข้าวน้ำกันมื้อนี้ข้อยหิวข้าวหุงข้าวทุกแล้วล่ะเป็นซี้คืดอยากเพราะว่าเห็นบักขามอ้วนก็เลยคิดอยากน้ำพริกบักขามเคยกินบ่มื้อเจ้าอ่ะคิมนาคุณคิมนารักติดตามตลอดชนนิชาแช่ช่างขอบคุณหลายๆค่ะลูกชมพูมากไหมกลับไปบ้านข่อยมิตรข่อยตัวเฮ็ดกับเขาให้พ่อให้แม่กินนะแต่แบบกับเขาเฮาเฮ็ดบันไดกับก็คือพ่อคือแม่เฮาเฮ็ดพี่น้องนะคะพ่อไผพ่อมันแม่ไผแม่มันพ่อแม่เฮ็ดกับเขากินสุดยอดละกลับไปบ้านแม่ผัดกับเผาโอ้ยผัดหมู3ชั้นใส่ต้นหอมซื่อๆก็แซ่บว่าจะได้กินฝีมือแม่ทอดไข่แม่ก็แซ่บแซ่บบึ๊ดตำให้มันแหลกด้วยบักขามเพราะว่าเปียกมันแข็งๆเดี๋ยวเวลาเฮากินไปมันสิบ่สะดวกในการกินมันสิบ่เพลิดเพลินสิบ่เพลิดเพลินในการกินโอ้ยตำเทียนึงปวดแขนเทียนึงพุ่นแล้วตำเครื่องแกงเฮ็ดแนวอื่นบ่ปวดนะพี่น้องเนาะเออเฮ็ดแนวอื่นแล้วบ่ปวดตำยังสิละปวดให้ฝรั่งคือสิงงแต่ละเนาะอีนี่บ้านอีนี่มันเฮ็ดหยังเอาใส่ให้มันเบิดเลยเด้อพี่น้องไปตำเทละเครื่องเพราะว่าเดี๋ยวมันสิแหลกยากข่อยซื้อมา2แพ็คไงบักขามไทยข่อยซื้อร้านไทยข่อยซื้อมา2แพ็คซ้อมแพ็คน้อยๆก็คือได้ใส่ซ้อมแพ็คไปเลยถ้าเหลือเฮาก็ไปจะกินมื้อลังกินบ่เบิดดอกค่ะเทียนนึงอันขาบเฮ็ดเทียนนึงก็กินบ่เบิดไปจะกินขาบลังตายเป็นตายกำลังแขนเฮ้ยหนูดูที่ไล่
ทําตามทุกครั้งเฮ็ดเด้อค่ะน้ําพริกบักขามสิบอกให้เพราะว่าหยังเพราะว่าเฮ็ดเทียนึงนี่เฮาอยู่ต่างแดนจังซี่คนอยู่ต่างแดนเฮ็ดไว้เทียนึงนี่มันได้กินได้โดนพี่น้องเอาแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้แช่แข็งไว้ก็ได้เฮ็ดไว้หลายๆจังซี่คิดอยากเอาออกมาอุ่นกินเฮามันคนบ่มีเวลามันเนาะคนอยู่เมืองนอกเนาะแล้วก็บ่แม่นว่าไปหาซื้อกินได้ง่ายๆเวลาข่อยพ่อพักพ่อหยังสิข่อยก็จังผักอีตอผักอีตู้นะข่อยก็ซื้อมาเฮ็ดกับเขาไว้แช่ตู้เย็นแช่แข็งไว้เลยนะคะเพราะว่าหยังเวลาย่ามอยากเวลาไปหามันบ่มีมันเบิดถ้าเฮาเห็นเฮาก็ซื้อมาแล้วก็เฮ็ดแช่ตู้เย็นไว้แช่แข็งไว้หมกปลาคือกันข่อยมี4หมกปลาเพราะว่าข่อยเห็นผักอีตู้มันงามข่อยก็เลยซื้อผักอีตู้มาหมกปลาไว้นะข่อยย่ามข่อยบ่มีข่อยสิคาดเฮ็ดแนวกินข่อยก็เอาหมกปลาออกมาอุ่นกินพี่น้องปอปอปอเปียเฮ็ดไว้ห่อไว้เวลามีแขกเขาก็เอาออกมาถอดเลยนะหรือว่าเวลาเฮาโอ้ยคืออยากกินเขาก็เอาออกมาถอดเลยสินะน้ำพริกบักขามไปเฮ็ดเด้อข่อยสิบอกสิว่าข่อยบ่บอกเด้อน้ำพริกหมูก็เฮ็ดเดียวคือกันนี่ล่ะค่ะแต่ว่าน้ำพริกหมูบ่ใส่บักขามนะคะน้ำพริกหมูโคราชบ่ใส่บักขามตำให้แหลกเพราะว่าบักขามมันแบบว่ามันเป็นบักขามอ่อนเนาะถ้าตำบ่แหลกกินไปมันเปลือกมันแข็งๆใส่กะปิไปนำเด้อนะคะใส่กะปิไปนำเอ้ยข่อยเอาไปอุ่นกินอยู่โรงเรียนฝรั่งแตกปานหั่งเพิงนะคะกินกะปิมันออกเอาไปอุ่นแห้งอุ่นแห้งอุ่นห่อนแห้งกะปิแห้งอุ่นห่อนเท่าไรกินกะปิแห้งออกเท่านั้นนะคะนี่ตำกะปิลงไปนำเลยนะคะไปสิตั้งไฟไว้ตัวนี้ตั้งไฟไว้ใส่อันตั้งกระทะลงไปแล้วเอาน้ำมันผืดนะคะใส่ไปสะพัดหมูหอมเข่าตาเข่าดังโอ้ยสืบกึดกึดกันเลยทีเดียวบักขามตำเสร็จแล้วกันนี่เห็นปะโอ้ตกเปะไปนึงหยิบก่อนสโลกจะเห็นเด้อสโลกเด้อคุยกันดีๆเด้อสโลกเด้ออย่ามาหากันเด้อกินยารับไว้อยู่นี่เดี๋ยวขอสิพาคุณเจ้าไปนั่งกินข้าวแซ่บๆน้ำกันเห็ดข้าวเดียวกันแล้วอันนี้ให้ข้าวเดียวกันแล้วบ่ยากนะบ่ยากหยังเลยตั้งกระทะไว้เดี๋ยวให้น้ำมันหมูน้ำมันผืดมันติดปากพี่น้องชิ้นปากเว้ายังขึ้นก็เว้าแต่ว่าน้ำมันหมูเพราะว่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อเอิ่นน้ำมันหมูสมัยตะกี้มันบ่มีน้ำมันผืดเนาะมีอยู่ข้างบ่มีเงินซื้อแต่น้ำมันหมูกินน้ำมันหมูก็คือมันออกจากหมูที่เขาทอดกากหมูแล้วเขามาห่อขายนะสมัยตะกี้นะคะอันนี้ก็คือว่าหมูนะคะตำหอมกระเทียมพริกแห้งพริกสดกะปิบักขามให้มันมุนอุ่ยปุ่ยนะคะตำลงไปให้มันมุนอุ่ยปุ่ยนะบัดนี้พอตำมันมุนแล้วมันแหลกแล้วเขาก็เอาหมูลงไปหมู3ชั้นอันนี้ข่อยซับบ่แม่นหมู3ชั้นหมูอันข่อยซับเองนะคะเพราะว่าข่อยบ่มักหมูฝรั่งมันมุนโพดแต่ว่าหมูข่อยเอามาซับเองข่อยสิเอาตรงที่เป็นเนื้อหมูล้วนๆกับเนื้อหมูที่มันติดไขมันแน่จักหน่อยมันสิได้ออกมันๆแซ่บนะคะอันนี้ถ้าผู้ใดบ่มักมันก็บ่ว่ากันบ่ใส่ก็ได้อันที่มันข่อยก็มักมันข่อยมักมันข่อยบ่ได้มักมึงนะคะแซ่บได้นี่ค่ะแซ่บโอ้ยห้อยขกคือนี่ถ้าตำหมูลงไปเลยเด้อตำหมูลงไปให้มันแบบให้มันผสมกับเครื่องด้วยหมูนะนัวโอ้ยถ้านมใหญ่คือสิเด้งดีเนาะพี่น้องเนาะเสียดายบ่มีนมบ่เนี่ยตำหยังก็บ่เด้งนําเขานมก็เลย
นี่ก็เป็นตะแซ่บคักแล้วนะเหลือแต่มาผัดแล้วก็ปรุงซ้ํานั่นตัวบ่มีหยังปรุงนี่ให้ปรุงออกรสหวานเพราะว่าหยังเพราะว่าบักขามันเปรี้ยวเปรี้ยวอยู่แล้วมันหวานตัดเปรี้ยวมันสิได้อร่อยอร่อยโอ้ยแซ่บนะบายตายตายคักคักตายกระดกกระเด็กกับเกลียนซอนมาบัดนี้ทาให้น้ำมันอันนี้พอดีนะคะเสือโลกจะเห็นเด้อย่าจะเห็นเด้อเสือโลกตานบ่ใหญ่ปันตากูดอกตานหน่อยๆนึงเสือโลกก็ได้ เป็นตาแซ่บแท้บัดนี้แซ่บค่ะถ้ารับรองมันพอว่าหยังว้ายค่อยๆว่าแซ่บกับว่าแซ่บรสน้ำพริกบักขามผู้ใดบ่เคยกินไปหาเฮ็ดกินเมืองนะคะอยู่เมืองนอกนี่มันหาบักขามกินยากพี่น้องได้มาข่อยไปพ่อซ้อมแพ็คมือก่อนนี่มื้อบ้านก่อนข่อยก็เลยฝ่าใส่เลยนะคะข่อยก็เลยเฝ้าแบบว่าขวามาเลยข่อยย่านผู้อื่นเอาไปกินก่อนข่อยย่านแม่ลูกอ้อนเอาไปกินก่อนข่อยนะแม่ลูกอ้อนนี่เป็นตะซั่งเป็นตะซั่งเห็นบักขามก่อนเห็นบักม่วงบักส้มบักหยังนี่ว่าให้เฝ้าเอาไปก่อนกันโลดเด้นะคะให้มันเดือดจักหน่อยก่อนให้น้ำมันหมูเดือดจักหน่อยก่อนก่อนนะตำหมูกับตำเครื่องใส่กันเป็นสี่แล้วเด้อหลายโขกบักใหญ่หนึ่งไงนะคะโอ้ยกินสามสี่ขาดอยู่เด้อนี่เด้อนะคะกินกับยังวะติกินกับบักเขือแต่ว่ามื้อนี้ข่อยบ่ได้ซื้อบักเขือมาเพราะว่าข่อยซื้อผักมาแล้วต้นหอมผักซี่จีนนะคะแล้วก็สเปเชียลเลยคือว่าอียังบักถั่วแซ่บนะแล้วก็ไอ้ผักกาดขาวบานเฮาหน่อยนะคะแม่มาหรือลูกแม่ลูกอ่อนแม่ม่านหรือแม่ลูกอ่อนน้องคิมว่าแม่ยังแล้วข่อยบ่นี่เด้อันย่านแต่เขาเอาไปกินก่อนตัวซุ่มแม่ม่านซุ่มแม่ลูกอ่อนนี่นะ โอ้ยได้ยินได้กินอันนี้ล่ะมาค่ะบัดนี้นี่เอาลงใส่น้ํามันหมูน้ําโอ้ยน้ํามันหมูติดปากเนาะค่ะเนาะคนบ้านนอกเขาเนาะติดปากน้ํามันหมูน้ํามันหมูพุ่นน่ะว่าที่จริงน่ะเขาเอิ้นว่าน้ํามันพืชเขาบ่ได้เอิ้นน้ํามันหมูแล้วมันบ่มีขายแล้วน้ํามันหมูซุมื้อนี่ถ้ามีข่อยก็ซื้อได้มันแซ่บน้ํามันหมูมันแซ่บนะคะเอาลงไปผัดเลยนี่ลงไปผัดเลยนะคะข่อยก็ดีดิ้งแหละนะคะซุปแหละข้าวเจ้ามื้อนี้กินข้าวเจ้าได้มื้อนี้บ่ได้อุ่นค่ะไอ้บ่ได้อันนั้นเข้าไว้บ่ได้มาเข้าไว้ยู่เป็นหมู่ข่อยนี่นะหมู่เจ้าไปกินข้าวน้ํากันอันนี้ข่อยกำลังพัดอยู่เขาบอกกินน้ำมันหมูล่ะค่ะตอนนี้ข่อยดีว่าสัน เดี๋ยวพี่สิลองทำเมืองพอดีพี่ได้บักขามอ่อนมาแต่บ้านพอดีทำเมืองด้วยพี่ตุ๋ยเพราะว่ามันกินกับข้าวสวยฮอนๆเท่าเนี่ยค่ะว่าแมนกินกับข้าวเหนียวเด้น้ำพริกบักขามหมูเจ้าอย่าไปกินกับข้าวเหนียวเด้อพี่น้องเด้อมันบ่แซ่บดอกนะคะเนี่ยกินกับอ่ะเนี่ยข่อยกับพัดให้มันเข้ากันนะคะกินกับข้าวเจ้าเฮาข้าวสวยเฮาฮอนๆเนี่ยค่ะอย่าไปกินกับข้าวเหนียวเด้อบ่แซ่บดอกเด้อกินกับข้าวเหนียวน่ะมันต้องกินให้ถูกวิธีตัวนะคะกินกับข้าวอันนี้ไปข่อยก็สิเอาบักพริกใส่อีกอยู่ได้ถ้ามันบ่เผ็ดเนี่ยเอาใส่เป็นหน่วยเลยเบิ่งขั้นตอนบ่ทันพี่คิมจ้าบ่มีหยังดอกตำบักพริกแห้งตำหอมแดงตำกระเทียมใส่กันนะคะแล้วก็เอาบักขามอ่อนลงไปตำให้มันแหลกๆมุนๆใส่กันแล้วก็เอากะปิใส่นะคะซ้ำนั่นนะคะแล้วก็เอามาผัดใส่น้ำมันพืชซ้ำนั่นตัว
ตั้งน้ำมันพืชให้มันหอนๆแล้วก็เอาหมูลงไปเอาลืมบอกให้เอาหมูลงไปตําใส่ในเครื่องเลยตําใส่ในเครื่องเสร็จแล้วมันเข้ากันเสร็จแล้วเฮาก็เอามาพัดบัดนี้พัดแล้วเฮาก็มาปรุงปรุงบ่มีหยังรสดีผู้ใดมักรสดีใส่รสดีผู้ใดมักผงชูรสก็ใส่ผงชูรสนะคะน้ําตาลใส่ไปหลายๆน้ําตาลแล้วก็น้ําปลาซ้ํานั่นตัวบ่มีหยังเบิ่งท่านจบเลยสิได้ไปธุระจังมาเมืองใหม่ก็ได้ค่ะผู้ใดอยู่ก็ถ้ากินข้าวน้ํากันเนาะมณีเนตรพี่คิมได้ยังกินน้ําพริกบักขามค่ะสวัสดีคุณคิมกี่โมงแล้วที่ไทยจะ 6:00 นแล้วอันนี้ก็กําลังสิ6กําลังสิเที่ยงค่ะมันต่างกัน6ชั่วโมงไงคะอยู่ทางไทยถ้าทางไทยเที่ยงคืนทางนี่ก็6โมงค่ะนะคะทางไทยเที่ยงคืนทางนี่ก็6โมงนะดีใจมื้อนี้น้องคิมอันเมน3เทื่อละโอ้ยเนาะก็ยังว่าก็เห็นแต่คุณพี่แม่ผู้อื่นบ่ทันเพิ่นสวัสดีจ้ะพี่คิมได้ยังกินหัวกะมาคุณนิดานิดาอันพี่คิมได้อันได้อันพัดน้ําพริกบักขามค่ะสอบการแต่งตัวของน้องคิมสบายสบายค่ะอยู่บ้านบ่มีหยังมากมายแต่ว่าออกไปก็ขอแบบอันนิดนึงแตกต่างนิดนึงออกไปข้างนอกแต่ว่ามื้อนี้สิไปพบเพื่อนนะคะสาวฟิลิปปินส์แกอีเมลมาส่วนไปงานอินเตอร์เนชั่นแนลพะนะว่าคิมเธออยากไปน้ำชันบอพันมาสิก็เลยว่าเอาไปกับไปสิไปพบมูพบโมงแรงค่ะเพื่อนสาวมีคนหลายประเทศจากทั่วโลกมาร่วมกันพะนะว่าข่อยก็จะสิไปน้ำเขาเห็นยังบุษย์เนาะแต่ว่าส่วนเพื่อนส่วนไปก็สิไปคือกันไปพบเขาเพราะว่าข่อยไม่ได้ไปโรงเรียน3อาทิตย์แล้วไงนะคะไปข้างนอกก็ขอแต่งตัวจักนิดจักหน่อยอยู่แต่ว่าถ้าอยู่ในบ้านหรือว่าออกไปส่งลูกโรงเรียนหรือไปแถวๆกินกาแฟแถวบ้านสิก็ธรรมดาธรรมดาบ้านนอกขอกหน้าสิละข่อยนะคะแต่งบ่มีหยังแบบบ่มีหยังแบบสเปเชียลอยู่บ้านซื่อข่อยเป็นคนที่อยู่บ้านซื่อสิมาใส่กระป๋องกระโปรงคือเขาบ่เป็นกระโปรงนี่ซื้อมาหลายให้นะคะข่อยเป็นคนที่แบบว่าเวลาอยู่บ้านมักส่งยีนเสื้อยืดซ้ํานั่นล่ะนะคะตั้งใจนี่อยากใส่ชุดงามๆสวยๆนั่งโอ้ยมันนั่งบ่ได้มันไปบ่ได้พี่น้องนะคะมันบ่คือหยองถ้าออกไปข้างนอกถ้าออกไปข้างนอกคักๆยังหยาดหนาวเนาะนะส่งขายากไว้ก่อนแล้วกูก็เลยไปเห็นฝรั่งว้ายใส่ตะถุงน่องอีหามื้อบ่หนาวหีจิซันดอกว่าเอ้ย เป็นตะหนาวหีให้พี่น้องว้ายใส่ตะถุงน่องซื่อๆหามึงนะรอให้มันสุกจักหน่อยก่อนแฟนคลับใหม่ฝากตัวเด้อค่ะพี่คิมอันรู้จักบ่ค่ะแฟนคลับใหม่นี่พุรณีซิปเด้อค่ะค่าเขาค่าเขามานี่แม่ค่ะนะอันเขามีบัญชีหายอยู่ตัวจ้าเจ้ารู้จักบ่อันกิฟซี่นะมีบัญชีหายอยู่เด้อค่ะผู้ใดแฟนคลับเขามาใหม่ๆบ่รู้เรื่องรู้ราวบ่รู้อีโหนอีเน่เนี่ยพุรณีซิปเด้อค่ะเด้อบ่ได้ให้เมืองซื้อเด้อเฮ็ดกับขอกับเขาให้เมืองจังซี่ก็โว้ยเสียเวลากินเด้อ20เด้อค่ะอีหล่าเอ้ยนะเนี่ยสวัสดีไอตัวเด้อบ่ตัวเว้าอีหลีนะคะผู้เขามาบ่ว่าจักหลายหมื่นคนแล้วเพิ่นเสียบ่สุคนนั่นน่ะน่ะเลี้ยแต่โตบ่ทันเสียนะไปเสียซะอีหลาเอ้ยจะเข้ามาเมืองซื่ออยู่บ้านก็ดูดีสวยค่ะซ้ํานี่ล่ะค่ะเอาซ้ํานี่เอาซ้ํานี่อยู่บ้านเป็นคนมักซื้อเสื้อผ้าที่ก็เอิ้นว่าหยังอ่ะซื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าลดราคาตลอดเรื่อยๆนะข่อยสิถ้ามันเต็มราคาข่อยสิบ่ค่อยซื้อนะคะถ้ามันเต็มราคาข่อยสิบ่ค่อยซื้อเพราะว่าข่อยเป็นคนเบื่อเสื้อผ้าไว้ถ้าข่อยไปซื้อของแบรนด์ใส่นี่คือแบบว่าตายข่อยจนตายพอดีนะคะถ้าให้ข่อยไปซื้อของแบรนด์ของหยังใส่คือเขาถ้าบ่แม่นว่ารวยอีหลีบ่มีเงินอีหลีเฮ็ดบ่ได้ค่ะเพราะว่าจนตายถ้าไปซื้อของแบรนด์มาใส่เล่นอยู่บ้านเพราะว่าข่อยเป็นคนเค้าเอิ้นว่าหยังอ่ะข่อยเป็นคนใส่เสื้อผ้าข่อยเป็นคนมักซื้อเสื้อผ้าใส่เล่นใส่หัวแล้วข่อยก็เป็นคนบ่มักใส่เสื้อผ้าซ้ำถ้าข่อยใส่เสื้อผ้าผ้าซ้ำ3ครั้ง4ครั้งยังเสียถ้าตัวใดข่อยบางอีหลีข่อยก็ใส่อยู่เด้แต่ว่าพูดถึงว่าถ้าเสื้อผ้าปกติที่ซื้อมาธรรมดาแต่ละแบบว่าบ่ได้บางคนอีหยังมากมายคือแบบว่าข่อยเบื่อไว้ค่ะแฟนครับคนละเศร้าแม่นจ้าคุณอนงคุณอนงนั่งนี่เสียไปถ้าบ่ทันเสียสิเขาไปเช็คเด้อค่ะเด้อนะคะถ้าเขาถ้าอนงนั่งบ่ทันได้เสียนี่ก็สิเขาไปเช็คเบิ่งว่าเสียไป20 20ผู้อื่นเพิ่นเสียแล้วเด้มูเจ้าบ่ทันได้เสียซื่อๆเด้อนะเลิกติดตามขึ้นมือบอเลวฮาวาแต่จะมูเจ้าไปซื้อเสียค่ะสิเอาไปเปลี่ยนเขาไหมค่ะเขาด่ามูเจ้าสากตายยังบ่กล้าขึ้น20บาทสิมาเอาขึ้นน้ำยังข่อยบ่ขึ้นเด้อโอนเขามาแล้วโอนเลยเด้อค่ะโอนเขามาแล้วก็สิไปตดไฮโลซะแล้วสงกรานต์นี่
บ้านข่อยนี่เว้ยโหลดเด้อผู้ใดอยากไปบ้านข่อยเด้อบ้านหันห้วยทรายพี่น้องเอ้ยสงกรานต์แต่ละที่มีสู่ว่องกุ้งไก่ก็มีว่องไฮโลก็มีว่องไผ่ก็มีเว้ยข่อยนี่หัวโปกหัวโจกเลยนะคะให้เด็กน้อยก็สิเว้าให้ฟังสมัยเป็นเด็กน้อยเล่นไพ่กับกูมาเฮียนกูมูกูนะสิเว้าให้ฟังนะนะได้เงินมาผู้ละ10บาทว่าติว่าเออได้เงินมาผู้ละบาท2บาทว่าติว่ามีอยู่10คนก็เป็น10บาทเนาะข่อยก็มีแต่เหรียญสลึงได้บัดนี้สมัยข่อยยังทันเหรียญสลึงเหรียญ50อยู่เนาะเหรียญบาทน้อยๆสมัยตอนข่อยเป็นเด็กหน่อยออกมาใหม่ๆนะคะเหรียญขาวๆได้มาผู้ละบาท2บาทเด็กหน่อยมาฮอดเฮียนข่อยข่อยก็พาจับเล่นไพ่ซะแล้วนะคะเล่นไพ่เล่นไปเล่นมาเสียให้ข่อยนะคะเอาเงินบาทมาแลกล่องเทลาสลึงล่องเทลาสลึงนะคะเอามาแลกข่อยนะคะข่อยก็ได้ที่ข่อยก็กินเบิดกลับไปบ้านไปบอกแม่ย่ามือเลี้ยงจักแม่ไผเป็นแม่ไผย่างมาบ้านกูมาทวงเอาเงินกูคืนหาขัวสูกูก็บ่ให้แล้วนูเอ้ยเรียนนําแม่ใหญ่ไปฮอดบ้านปูหุ่นแม่ใหญ่อยู่บ้านปูหนีไปซ้อยข่อยนะเออแม่ใหญ่ก็เป็นหายเด้แม่ใหญ่ก็เลยเรียนกุ้งไก่แล้วก็ไปหากินข้าวบ้านปูบ้านพี่บ้านน้องร้านสิหาย่ามร้านลําบากเรียนหาบ่พอร้านก็เล่นไพ่อยู่บ้านแม่ใหญ่ก็ไปหาเล่นกุ้งไก่ทางอื่นเขากันก็คือกันคักแม่ใหญ่กับร้านนี่คิดฮอดเนาะเด้เนาะพี่น้องเนาะผู้เฒ่ามั้ยบ่มีปานใดก็หาให้ร้านกินยายเอ้ยจักเจ้าไปอยู่ไสเนาะซุมื้อนี้เนาะบ่มีปานใดก็หาให้ร้านกินแม่ใหญ่เอ้ยเว้าแล้วน้ําตาสิไหลหัวหมอตะหน่อยเราควายนะว้ายจะว่าข่อยหัวหมอซุ่มพี่น้องข่อยแห้งคักก็หนีอีกเล่นไพ่เอากันเฮ็ดจังได๋รู้บ่ซุ่มร้านข่อยซุ่มปู่อันซุ่มป้าบ่มีไพ่เด้มีแต่พี่น้องกันนี่ละโกงกันย่ามเล่นไพ่เมืองไพ่ย่ามเจ้ามือรุ่นไพ่พุ่นน่ะมันลิ้นเลียไพ่เด้ปึ๊บปึ๊บนะจากที่มันเคยมีไพ่3ใบเล่นไพ่ปอกเด้งมันเหลือไว้2ใบหือเด้งพุ่นน่ะมันว่าลังเทียมันเด้งพร้อมสุดยอดพวกข่อยตัวเขากับเขาตัวข่อยพี่น้องกันคือกันค่ะนะคะแต่บ่เคยไปโกงเอาของผู้ใดเด้อพี่น้องเด้อเล่นน้ํากันมวนลังเทียเห็นมันอยู่เด็กน้อยลูกหลานนะคะว้ายลังเทียผู้เฒ่าเด้พ่อป้าแม่ลุงอันพ่อลุงแม่ป้านะเจ้ามือรุ่นไผนะรุ่นไผอย่าฟังกําลังรุ่นไผตามึงเจ้ามือได้ตะปะไผเสียงไต่ผานะคะเอาไผเสียงไต่ผาคักใส่น้ำปลาด้วยค่ะใส่น้ำปลาลงไปข่อยไปใส่น้ำปลาโอ้ยเบิดจำเนาะน้ำปลาตัวนี้เนาะน้ำตาลก็ใส่ไปได้หลายเติบที่ได้ตัดเปรี้ยวนะคะ2ส่วน3ส่วนคุณสิพ่อบ่3ส่วนนะคะถ้าอยากใส่ผงชูรสก็ใส่ไปเด้อผงชูรสเด้อข่อยบ่ใส่เด้อข่อยเป็นคนมักอันนี่ข่อยเป็นคนมักรสดีข่อยสิบ่ค่อยเฮ็ดกับข้าวข่อยสิบ่ค่อยใส่ผงชูรสข่อยมักรสดีข่อยใส่รสดีเอาไปกลับไปบ้านมวนกรุบเด้อพี่น้องหาตะบ่าเมียฝรั่งมีเงินเอาโกงตะเมียฝรั่งโลดได้ผู้อันลังเทียเนาะโกงตะเมียฝรั่งหลายโกงตะเฮาหลายเล่นแล้วๆได้เงินเมียฝรั่งพร้อมเด้นะคะเมียฝรั่งได้แจกอีกผู้ละ100 200พี่น้องนะคะคักบ่พี่น้องกันนะถ้าว่าบ่แม่นพี่น้องบ่เฮ็ดได้จังซี่นะเล่นไพ่ได้เบิดแล้วจะมือเบิดหน้าตักแล้วนะคะเมียฝรั่งเบิดหน้าตักว้ายได้ตื้มให้อีพุ่นละ200บ่พอใจจะมือเซาไว้โพดนะคะเกิดกรณีบ่พอใจอันก็เลยได้บอกว่าโอ้ยเอาไปพุ่นละ100 200ซะสูกูสิเซาดอกกูสิเซาเล่นดอกซั่นดอกว่าคือถ้าเป็นเจ้ามือแล้วถ้าเลิกนี่คือถือดาน้ำดากพี่น้องเว้าก็เว้าซะว้ายเจ้ามืออีหยังบ่สปอร์ตเลยพุ่นนะว่าลังเทียก็ว่าเจ้ามือได้แล้วก็เลิกเว้ยจังซั่นจังซี่พุ่นเด้ว่าคักแต่ดอกนะผู้เจ้านี่นะกลับไปสงกรานต์นี่สิไปรอเอาบัดทุกคนเลยเงินน้องคิมเรียนอะไรมาจบเก่งภาษายังบ่ทันจบเลยค่ะยิ้มน้อเสียมเรียนอีก2ปีสิจบเซาซ้ําอันเซาไปซ้ําค่ะอาทิตย์หน้าจังสิไปถ้าว่าอยู่เมืองไทยก็จบกศน.ม.6แล้วค่ะเด้อแต่เรื่องภาษาภาษานี่คือใจเอาค่ะคืออ่านเอาเองว่าสันทอดลังเทียก็เลยเป็นคนมักค้นหาคําใดบ่รู้กับอินเทอร์เน็ตเลยค่ะสมัยซุมื้อนี้นะคะแล้วก็แฟนนําแน่แฟนนั่นเปรี้ยวหวานสุดยอดเลยเส้นน้ำตาลก็นะ
ียวหวานสุดยอดเลยว่ะน้ำพริกมะขามซ้ำนี่บ่มีหยังนะคะเอาบักพริกสดลงไปอีกจะได้แบบวายขี้แตกขี้แตนวายนั่งแสบด่ากันเลยเด็ดไปที่เนี่ยนะใช่ไหมค่ะน้ำพริกบักขามแล้วตักเขาจะเข้ากันเด้อยังบ่ไปฆ่าเมืองมาสิมาค่ะคอยตักเขาจะแป๊บหนึ่งกันแซ่บค่ะแซ่บไปกินเขาต้องการเท่าบุญอมใจกันทั้งหวานทั้งเปรี้ยวสมเขาเอิ้นว่ายังไงหวานหวานตัดเปรี้ยวมูเจ้าเคยกินรสหวานเปรี้ยวบ่เปรี้ยวหวานบ่แซ่บอ่ะนะคะเขากันปะเนี่ยตักหน่อยก็ย่านบ่อิ่มเดี๋ยวข่อยเอาวันนี้ไปว่างก่อนเด้อซ่อนบ่แม่นหยังมันสิมีซ่อนอันนึงที่แบบว่าที่มันเป็นห้อยเป็นห้อยไอ้ขอบมันใหม่นะข่อยเอาไปหลงไปบ้างไปกระทะแล้วมันใหม่ใจข่อยนี่ข่อยเป็นคนแบบนี้ใจข่อยเป็นแบบว่าซ่อนนี่มีหลายจับลงไปนี่กูสิถือตั้งอีทิมันเป็นห้อยบากรถจักกูเป็นอีหยังศูนย์แห้งเหลือแนวจังสิเดี๋ยวสิมาเอาน้ํากับอันนี้ไปกินในกอกรถด้วยค่ะคนพลังด้วยเมืองพลังก็กินน้ำในกอกตัวจดหมายมาอีกแล้วสิมีไม้สารยังมาอีกมือนี่สารแนวใดสิมาอีกค่ะมาดูกระดอกระเดียโอ้ยอมไก่ข่อยเดือดโบโบเลยอมไก่โอ้ยอมไก่อมไก่ไว้นะคะตะมือบ้านมือความไกลมือยากระเฮ็ดเด้ว่ายากระทิมมันไวค่ะไปเฮ้าไปน้ำกันคุณคิมอายุเท่าไหร่ข่อยกะอายุ30กว่าแล้วล่ะพี่น้อง แป๊บนึงได้ข่อยหาหม่องว่างอันนี้ก่อนหม่องว่างไงอันกับเข่าก่อนข่อยซื้อควงมักควงโต๊ะหลายพุดแป๊บนึงนะคะพักมากินกับน้ำพริกก่อนว้ายแสบตัวบัดนี้เนาะเดี๋ยวไปเอาน้ำก่อนนะพี่น้องเด้อมันสิตายเขาเอิ้นอะไรยังไงมันจิบเพชรโพดเพชรโพดเพชรโพมันจิบบ่คือว้าต้นบ่หวามต้นหวามเนี่ยมากินน้ำกันมูเจ้าก็เสียข่อยว่ามันแซ่บอ่ะนะแซ่บอีหลีเลยเนี่ยอยู่บ้านพี่น้ำอยู่บ้าน
แม่นอยู่บ้านพี่น้ำแซ่บค่ะน้ำมันแซ่บไหมคะป้าเขาซีทับพี่พุ่นเจ้าคือเห็นเจ้าคือเห็นว่ามันซีทับพี่เจ้าเป็นไผเจ้าคือเห็นว้ายพี่น้องเอ้ยโอ้ยขอชิบะตายฆ่าเขาซะบ่ข่อยบ่ได้กินโดนเอานําไปบักคามนะมูเจ้าไปเฮ็ดกินเด้อข่อยบอกให้มูเจ้าไปเฮ็ดกินโลดเพราะว่าเฮ็ดมาคกใหญ่ๆจังซี่เหลือไว้เฮาก็กินมื้อหลังได้พี่น้องป๊าดก่อยมาสะอ่อนแท้โอ้ยมึงรถทาสิแตกยังกูเป้าจะซื้อบักพริกก็เลยลังเทียพี่น้องซูซัวนะซัวอันกินเวลาเขาเอิ้นว่ายังอ่ะกินอันปลาผงปลาผงปลาป่นผงร้อยเข่านะคะเข่ามันห่อนตักขึ้นมาจังสี่เป่าอีฮามันก็ปิวเขาตายอย่าคว้างตัวละพริกผงเมียโอ้ยงึดมึงเจ้าอย่าว่าข่อยตอแล้วได้พี่น้องแล้วมันแซ่บน้ำพริกบักคามเนี่ยน้ำพริกบักคามน้ำพริกหมูกินกับผักซี่เนี่ยกินบดสวนเหรอกินได้มันเข้ากันมันเปรี้ยวหวานเข้ากันเลยอ่ะเผ็ดด้วยจ้ะกินเขาจักมือเคยกินเขาเคยกินตอนเที่ยงตอนแรงสั้นนั่นแหละค่ะเพราะว่าตอนเช้าข่อยบ่มีเวลามันต้องหอบลูกไปโรงเรียนแล้วก็บ่ค่อยมีเวลาปานใดนะคะตายมันแซ่บไม่รู้นะข่อยเป็นคนมักรสชาติแบบเปรี้ยวๆหวานๆอ่ะตำบักหุ่งคือกันกินออกเปรี้ยวออกหวานต้องกินต้องถ่ายกินเลยจ้ะเนี่ยนะไม่ต้องนะถ่ายแล้วนะว้ายบักพริกจักวันจักกำนะฮะแล้วก็บักพริกสดอีกบัดนี้เอ้าตายมึงตายบ่ตายมื้อนี้มึงบ่ตายมื้อใดทานคนเดียวเหรอคะคนเดียวค่ะบ่มีลูกมีผัวน้ำเขาดอกคอยสามีเพิ่งออกไปเห็นงานเมื่อกี้ข่อยเป็นคนบ่มักให้ผัวอยู่บ้านโดนสิรักรีบตื่นไปทำงานซั่นดอกว่าแม่บ่ทันตอนเฮ็ดบ่เด้หามึงเริ่มกินอมไก่บ่ได้คืออยากเป็นไหนได้รอบกล้ามไก่มือนี่อยากเติมพริกอมไก่กันนัวอมไก่นัวอยู่แต่ว่าอยากกินพวกผักพวกนี้
วันก่อนที่มีประเด็นยายเนด่าลูกเพจเห็นน้องคิมไปเม้นด้วยแต่โดนลบเม้นออกอยากให้ออกความเห็นอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไหมอันเรื่องหวดนั่นปะคอยไปลบแล้วลบเม้นคอยแล้วปะ คอยไม่ได้เจตนาที่จะไปเม้นแบบซ้ำเติมแล้วเด้อคอยแค่ไปอธิบายให้เราฟังซื่อๆนะคะว่าน้องแป๊บนึงขอชิบอกฟังคืนเขาแซ่บๆป่ะบ่ได้เขาบ่ได้เขาไปเมืองแล้วจะโดนก็ดีน้องอ้อยอ้อยจะแซงข่อยไหมล่ะน้องอ้อยคนที่รู้จักกันแกถ่ายทอดสดมาจะเลยเห็นก็เลยเขาไปเมืองบัดที่นี่แล้วก็เลยเห็นเราถ่ายทอดสดนั่นแหละว่าเขาไปเมืองเราเป็นปีแล้ว ไปเห็นก็เลยไปเห็นเรื่องหวด ไปเห็นเรื่องหวดที่ละหวนนั่นน่ะล่ะแล้วก็คือสิบ่ได้ตั้งใจดอกนะนั่นล่ะก็เลยเขาไปเม่นวิธีทำไปเมืองตอนต้นเลยเด้อพี่หลังเด้อ ขอจะไม่ได้ไปเม่นนี่ยังไงมันก้าวไกลแล้วได้ล่ะแค่ไปออกความคิดเห็นซื่อๆนะว่า ว่ากรณีเราเบาอีหยังที่ว่ามันก็แล้วไปแล้วมั้งถ้าเดี๋ยวข่อยเบาขึ้นไปมันสิเป็นประเด็นหรือเปล่านะคะข่อยก็บ่อยากไปแบบไปยุ่งไปซิงไปยังไปซุ้งซิงหยังเพราะว่าหยังเพราะว่าเดี๋ยวเบาไปคนที่เขาบ่ฮักเฮาหรอกคนที่เขาฮักเพิ่นเขาสิมองว่าเฮาจะอิสระกับเพิ่นคิดบ่ดีกับเพิ่นเห็นนะมันเบาหยาบขึ้นมาเนี่ยมันบอกให้กันได้ง่ายๆคนนะมีที่ท่านไปเอาตั้งแต่ต้นเลยค่ะหัวมันบอกอภิสระมันก็คือกรณีน้องเบสนะนะข่อยก็ยกตัวอย่างให้ฟังสิที่ข่อยเขาไปเม้นนะมันก็คือข่อยก็คือกรณีน้องเบสที่ว่าคนอีสานบ่ฮักพ่อหลวงนั่นแหละนะถ้าเบาเมามู่เมากุ้มมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จริงนี่เบสเขาก็บ่ได้เบาเพื่อที่ให้มันแตกแยกแต่พูดถึงว่าคนเฮาถ้าเกิดว่าไปจี้จุดเขาจุดใดจุดหนึ่งอ้าวกูเป็นคนอีสานนี่ว่ามันก็แท่งใจดำเป็นธรรมดาข่อยมีน้องเฮ็ดร้ายเสมอนะพี่น้องข่อยมีน้องเฮ็ดร้ายมูเจ้าเห็นว่ากันสมัยตะกี้ข่อยนั่งตอบเฟซมูเจ้าตอบสุภูทุกคนทำไมสมัยนี้ข่อยมาตอบสุภูทุกคนบ่ได้มันบ่มีเวลาอ่ะนี่ข่อยก็สิได้กินน้ำพริกบักขาม2ขาบอยู่ได้นี่เพราะว่าข่อยตักหลายโพดพัดมากกระทะนึงเหลือเครื่องกระทะนี่มาค่ะ
เห็นหลังยิ้มเขาข่อยแห้งหิวก็มูจอกเที่ยงแล้วเพิ่งจะได้กินโอ้อยากกินพักไร้บ่อยากหอดตักออกบ่อยากตักหอดออกไก่พี่น้องตักกินมันก็แซ่บอยู่ด้วยมาคุณหนามาพี่ปอกกินมาทั้งหิกินน้ำไร้ต่ำโดนหัวหนีไปตายแท้กลัวเมืองเบียงใหญ่ป่ะอย่าหาแบบบาลังนะพี่น้องเด้อบาลังมาอย่างดีแล้วล่ะไปจุ่มน้ำเลยก็พอตายเลยนะน้องแฮที่ทานอร่อยคะอยากให้ดิไปลงเพื่อนเขาสิมีรายการบอกว่าเด็กหน่อยท่านยังเด็กหน่อยทางโรงเรียนนะคะเขาสิมีตลาดทีเขาสิคู่เขาสิส่งอีเมลมาทางทางพ่อแม่ทางผู้ปกครองว่าลูกของคุณกินอาหารกลางวันอีหยังเพื่อที่ว่าเวลาเขากลับมาบ้านเขาสิบ่ได้บ่ทำกับเขาซ้ำๆไงคะบ่ทำกับเขาซ้ำๆให้ลูกกินที่อยู่โรงเรียนนะคะลองค่ะให้ดีมีซ้ำนะคะเพราะว่ากลับมาบ้านแม่เอาให้ตะเขาเนี้ยวให้ กลับมาบ้านแม่เอาตะเขาเนี้ยวให้คือทางโรงเรียนบ่น่าสิเคยเฮ็ดนะ นู่นมีผักเยอะไหมเยอะค่ะจับอันมองที่คิมอยู่นะเยอะตลาดราชาไม่เคยกินค่ะเพราะว่าที่หนูทำกินเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีพี่ที่โรงงานเก่าอยู่สมุทรปราการแกห่อมานะคะแกทำน้ำพริกมะขามแล้วแกห่อมากินข้าวกลางวันกินด้วยกันอร่อยจนไม่มีบันลืมเลือนจนต้องมาทำกินเองตลอดเรื่อยๆถ้าเห็นมะขามอ่อนนี่คือนึกถึงน้ำพริกมะขามทันทีอ่ะข้าวเหนียวทอดหมูทอดไก่ค่ะพี่เล็กซี่จีนนี่ไหมบ้านข่อยเอิ้นผักซี่จีนเนี่ยพี่น้องไม่เห็นทานแตงกวาฝรั่งบ่ค่อยกินค่ะเพราะว่าแตงกวาไทยเขาบ่น้ำเขาเนี่ยอยู่ร้านไทยแตงกวาบ้านเฮาเขาบ่น้ำเขาแล้วก็แตงฝรั่งข่อยบ่กินเพราะว่าแตงฝรั่งมันจะบ่คายบ้านเฮาแล้วมันสิเป็นน้ำเยอะกว่าเข้าใจบ่รู้นะผู้ใดกินกะจะกินข่อยก็กินเป็นบางครั้งแต่ว่าแตงกวาฝรั่งข่อยบ่ค่อยซื้อกินแตงกวาบ้านเฮามันหนากินกว่าแต่แบบว่า
แตงกวาแขกกับมีแต่มันเสียไปหน่อยหน่อยเนื้อแน่นแน่นซื้อมากเพราะถ้าได้กินเลยมาโดนตู้เย็นมันแบบเป็นข้าวเอิญยังอ่ะเป็นแบบเย็นเย็นคือเหมือนแช่แข็งข่อยก็บ่กินของอีหยังที่แบบมันผิดแปลกแหวกแนวโตข่อยก็เป็นอีกคนนึงได้ที่บ่แม่นมากินหยังก็ได้พี่น้องนะบ่แม่นมากินหยังก็ได้อีหลีผักบางสิ่งบางอย่างนี่ผู้ลางคนบอกเอาไปแช่แข็งที่จังผักสดๆอ่ะยกตัวอย่างผักสดๆเอาไปแช่แข็งแล้วมากินข่อยก็กินบ่ลงนะข่อยบอกตามตรงจริงๆบอกหอบบอกหุ่งยังสิคือกันเอาไปแช่แข็งไว้แต่เอามาเทศกินที่หลังข่อยกินบ่ลงข่อยเป็นคนนี่มาหลอกมาละคนอื่นเอาไปแช่แข็งเอาไว้ทําไมเฮ็ดกินได้ข่อยเป็นคนกินบ่ได้ค่ะว่ามันเจ้าเรียกว่าหอมป่อมกุ้นอมลิเอิ่นจะผักซี่จีนไหมค่ะไปสื่อย้ำได้ไหมไงสื่อไปสื่อย้ำได้สื่อผักซี่จีนผักซี่จีนอยู่นะซีทับพี่สีบ้านเราบอกค่ะเพราะว่าพอถ้ากินเข้าไปเป็นความรู้สึกยังสีทั้งทีเลยเป็นยังรู้บ่สิบอกบ้างกินเข้าไปกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆพอตัดถึงขันสีอิ่มเนี่ยความอยากกาแฟมันสิมาเลยนะคะเป็นติดกาแฟถึงขันที่แบบทำมารุนแรงบ่รุนแรงหรอกค่ะแต่ว่าเหมือนคนดูดบุหรี่เหมือนคนดูดบุหรี่ถ้าไม่ได้ดูดบุหรี่มันสิงุดงิดมันสิแบบอยากดูดบุหรี่มันต้องมีหยังเข้าปากอ่ะเนี่ยความรู้สึกนี่มาแล้วเด้ความรู้สึกในหัวสมองนี่มาแล้วว่าเข้าใกล้เบิดแล้วจังซี่เดี๋ยวต้องนั่งให้มันไกลอีกสักพักนึงหลังมากินกาแฟนี่สมองนี่คิดแนวนี้เลยเด้คุยกับพวกเจ้าไปแต่ในสมองนี่คิดไปพร้อมกันไงวะอยากจะกินกาแฟแหละเนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆนะจริงจริงความรู้สึกจิตใจเริ่มหันไปหากาแฟหรอไม่ใช่ต้นขึ้นฉ่ายค่ะผักชีขึ้นฉ่ายจะเป็นอีกแบบนึงจิ้งหรีดถ้าจิ้งหรีดตัวน้อยๆที่เขาเรียกแมงอ่ะแมงอ่ะจิ้งหรีดตัวใหญ่ๆไม่เคยกินค่ะแต่จิ้งหรีดตัวน้อยๆที่แบบว่าคอยเพชรได้นี่คอยเพชรคอยเอาบักพริกหน่วยบักพริกจิ้งหรีดที่มันเป็นตัวน้อยๆแม่จ้ะตัวน้อยๆอ่ะเขาเอิ่นแมงยังอ่ะที่เขาไม่ได้เอิ่นแมงจิ้งหรีดอ่ะแม่งกิเลนบ่คือยังไงเออแม่งกระดิ่งแม่งกระดิ่งน่ะคอยกินคอยกินตะกี้คอยบ่เคยกินบัดนี้นี่มันมีผู้ใดดอกมันมีผู้ใดดอกเออพี่อยู่โรงเรียนเพิ่นเอามาให้กินเฮ้ยเพิ่นเลยบอกให้ลองเมืองมันแสบนะตอนแรกข่อยก็บ่กล้ากินข่อยว่าเมืองไปเมืองมามันคล้ายๆแม่งสาบจังซี่นะบ่พอจะข่อยกินแล้วเอ้ยสาบบ่สาบก็ช่างเด้อเสียเพิ่นนี่สนุกว่า ตะกี้ข่อยบ่เคยกินเออทานวันละกี่แก้วคะวันละแก้วก็ใจสั่นแล้วค่ะทานได้คืออย่างน้อยๆน่ะ1วันต้องขอให้ได้1แก้วค่ะแต่ว่าถ้าไปอย่างแบบสังสรรค์หรือถ้าไปกินข้าวบ้านเพื่อน2แก้วก็ได้3แก้วก็พอแล้วค่ะ 2-3 แก้วแค่นี้ก็พอแล้วค่ะถือว่าได้กินแล้วไงอย่างนี้ไงแต่ว่าถ้าแบบคือแบบว่าขอให้ได้สักแก้วอ่ะวันนึงอ่ะเพนิกิตติมันโพดอยู่มันสิไปเมืองเลดีกากาข่อยสิไปอยู่เลดีกากามันร้องเพลงยังเหรอตอนนี้บา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 อิ่มแล้วค่ะ
เดี๋ยวสิไปอ่ะพักทองจะเข้าเราก็กินกาแฟสืบคิมูคืดๆที่พ่อยังมันเผ็ดไปครับไปเอ้าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่รอบกาแฟเนาะเดี๋ยวจะสมม่วงสองสมม่วงมาใหม่มาใหม่แซ่บให้พะโล้พะเล่อไปเห็นเมืองได้ค่ะเด้อผู้ใดอ่ะบ่ท่านเคยกินคุณจิตหลอกมาใหม่คือผู้ทุกคนบ๊ายบายค่ะบาย